ียวแย่วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะพบกับนิชากินสิงห์นะคะเย้วันนี้นะคะนิชาก็จะมาจัดบ้านสีฟ้าต่อนั่นเองค่ะถึงแม้ห้องนี้จะดูไม่สีฟ้าแต่ห้องนี้สีฟ้าน้ำเงินโอ้โหแสบตาหมดค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะเราก็จะมาจัดเป็นห้องนอนสุดสวยเราอยากได้เป็นทีมแบบทีมสีน้ำเงินมันจะได้ไหมสีน้ำเงินสวยอะเข้าใจไหมมันแบบสีสันสดใสอะทุกคนมันก็ออกม่วงแล้วนะบ้านฉันเนี่ยเอาแบสแบ็คมาลุกไปเลยสิคะสีน้ำเงินสีฟ้าใช้เป็นเนื้อการบ้านเรานะคะจะกลายเป็นแบดแบดมารู้ไปแล้วค่ะบ้านเรานะคะจะเป็นสไตล์ซาริโอไปแล้วนะบ้านสีฟ้านะคะก็จะมีอันนี้สีฟ้าเนาะอันไหนนั่นเลยคืออันนี้สีฟ้าแล้วก็จะวางอันนี้นะคะลูกกับมีสีฟ้าอีกไหมจริงๆมันเยอะเลยนะเตียงเนี่ยนี่ก็เป็นสีสวยดิใช้ไหนเนี่ยทุกคนมันสวยหมดเลยเนาะแต่ชอบอันเนี้ยชื่นชอบเนี้ยมากเลยมันเป็นเตียงที่ชอบมากเลยนะทุกคนก็เอาสไตล์สวยๆนะคะของเราไปเอาไฟมาหาเร่งรีบไปการในการเอาไฟมานะฮะไฟอยู่เนี่ยไฟอยู่เนี่ยสีฟ้าแบบแลมป์แลมป์มันแบบโอ้ my god เลยอ่ะไอ้คือโอ้ my god ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะโอ้ my god เอ้ย แล้วก็จะมาเอาเป็นเหมือนว่าสลามเนาะเอาสลามสีน้ำเงินไปเลยบ้านตกลงจะเป็นบ้านเตรียมสีฟ้าหรือเตรียมสีน้ำเงินก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ก็เอาเป็นหลายเตรียมเลยแหละเอานี่ด้วยอะไรอีกนี่ก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันตุ๊กตาก็เป็นสีฟ้าอุ้ยของสีฟ้านี่มันเยอะแยะเหมือนกันนะในเมืองโทก้าเนี่ยอุ้ยน่ารักอะถ้าเพิ่งมาสังเกตนะคะทุกคนมันแบบจุ๊บจิ๊บอะมันเนอรักไปหมดน่ะของในเกมโทก้ามันก็น่ารักไปหมดเลยใจแหมทุกคนต้องเข้าใจแหละโอเคเราจะ get some blue shelf โอเคแล้วก็จะมาวางว่านี่นะเนี่ยแล้วเราก็จะมาเอาแบบนี้มาเฮ้ยขึ้นไม่ได้เลยมีอะไรอีกบ้างนี่มันจะมีพวกแบบหมอนผ้าห่มอะไรแบบนี้มันเยอะมากเหมือนทุกคนมันแบบเลยอ่ะเวลาเห็นอ่ะเราก็จะมาวางปิงปองนะโต๊ะปิงปองอยู่ในบ้านนะคะเอาจริงนะทุกคนไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเราวางไม้ปิงปองนะคะแล้วก็ลูกปิงปองแล้วก็วางลูกบอลละกันพวกกีฬาสีฟ้าแบบนี้มันก็ดีนะเราอย่าลืมผ้าม่านทุกคนผ้าม่านเนี่ยเราจะไม่ผิดนะว่ามันไม่มีสีฟ้านะเรากู้จะใช้เป็นสีเหลืองแทนมันเกิดด้วยก็อาจจะยังปกป้องธีมของเราได้โอ้ยฉันทิ้งไปแล้วเหรอไม่นะมันไม่ใสอ่ะทุกคนเราจะเอาสีขาวใสสวยงามนะคะทุกคนขาวใสของเราก็คืออันนี้นี่เราต้องเปิดผ้าม่านไว้อ่ะนี่เป็นไงคะสวยไหมก็ต้องสวยอยู่แล้วสิคะถ้านิชาจัดนี่โอเคเราก็จะ get the flower flower แล้วก็สนุกแฮะจัดแล้วมันสนุกมันได้บ้านอีกด้วยอู้ว่ะ
ตู้เสื้อผ้าต้องมาสิสีฟ้าสะดุดตาไปที่ล็อกเกอร์สีฟ้าสีน้ำเงินตัวเลยละวางสิละเรื่อยเรื่อยสะดุดตาไปที่พระอ้อมเอ้ยที่มันแบบเลี้ยงเด็กอะโอเคระวังล็อกเกอร์เหมือนเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วละกันเป็นหน้าตาล็อกเกอร์นะคะตู้เสื้อผ้าเราแล้วก็แบบมีที่เลี้ยงเด็กด้วยอาจจะต้องมีเตียงเด็กด้วยนะเอาจริงๆเราเตียงเด็กเราจะไปเอาอันไหนมาเนี่ยอุ้ยทุกคนเตียงนี้สีฟ้าแบบเป๊ะเลยอะเอายังไงดีเอายังไงดีเอายังไงดีเอายังไงก็เอาไปทีละโอเคเราก็จะมาประมาณว่าอุ้ยสะดุดตาไปที่นี่อุ้ยมันเท่มันแบบเท่เกินไปเนาะเกินไปโอเคเราต้องมาหาเตียงเด็กอันนี้มันดูเป็นความแบบสีฟ้ากว่านะก็มาใช้อันนี้ Twinkle Twinkle Little Star How I สติลิกสิกเนี่ยโอเคนะฮะเราก็จะวางขวดนมเบบี้นะฮะมีมมี่ฮะมัมมี่ฮะมัมมี่ถึงแม้มันจะไม่เป็นสีเหมือนจานเด็กค่ะทุกคนจำได้ไหมว่าจานเด็กมันมีสีน้ำเงินฟ้าอันเนี้ยต้องมาวางละนั่นไงนั่นไงโอเคแล้วเราก็จะมาวางแป้งเด็กทารกนะแล้วก็วางพวกกระดาษทิชชู่ยาสีฟันหลบมันไม่เกี่ยวข้องโอเคทุกคนเข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวข้องเราอย่าลืมผ้าอ้อมเด็กด้วยสิคะผ้าอ้อมเด็กเราจะไม่ใส่ในกล่องนะเพราะว่ามันจะเห็นกล่องเป็นสีเขียวนะทุกคนเราไม่อยากให้มันมีสีเขียวในบ้านนี้นะคะเราจะอยากให้มีแต่สีฟ้าก็คือพอแล้วโอเคมาผ้าห้อมเพิ่มเราจะเลี้ยงเด็กทีกาด ทีกาเอ้ยทีกาเป็นเบบี้ทีก้าสามชั้นพอทีก้าเด็กดื้อโอเคเราก็ต้องวางอะไรสีฟ้าๆหน่อยสบู่อาบน้ำของคนนี่แหละสีฟ้าสีน้ำเงินวางไปเถอะมันก็ยังก็ต้องอะไรแย่เราก็จะมาวางถังขยะนะคะเผื่อไว้ทิ้งอะไรทิ้งนู่นทิ้งนี่นะคะทุกคนที่สำคัญนะคะอาจจะสำคัญหรือไม่สำคัญนะเราก็จะวางเครื่องดูดฝุ่นโรบอทที่น่ากลัวมากที่สุดในโลกนะคะหรือเอาสีชมพูดีอะสีไหนดีอะก็ใช้ได้หมดโอเคนะคะทุกคนเราก็จะมาวางไปโอเคนะคะเราก็จะมาเลือกแบบรูปภาพอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็จะมีความเป็นรูปไหม โอเคแล้วก็มันก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วเหมือนกันนะต้องรีบแบบรีบนะแต่ก็ไม่ต้องรีบมากมันก็งงแหละเอาจริงๆโอเคแล้วเราก็จะไปเอามาคือบ้านเนี้ยห้องเนี้ยมันมีแต่รูปนะคะทุกคนนี่ออกเป็นเขียวข้างในไม่ต้องใส่อะไรหรอกทุกคนแล้วก็จะวางพวกอาหารเด็กนะอาหารเด็กเนี่ยจะเป็นสีอื่นมันจะไม่ได้เป็นสีที่เราเห็นเราจะไม่เอาแครอทนะคะ
เราจะเอาเป็นสีเขียวคืออะไรเดี๋ยวย่า สีไม่สีเขียวเป็นบล็อกเกอรี่เด็กเด็กไม่ชอบกินแครอทได้ไหมฉันอยากให้มันเป็นแบบธีมออกเขียวฟ้าเธอใจแม้ฉันไม่อยากให้มันเป็นสีส้มฉันอยากให้มันเป็นเขียวเขียวแต่มีเขียวเขียวแต่มีส้มนิดนึงก็ได้เด็กจะได้กินหลายอย่างเนาะโอเคแป๊บนึงเราต้องปิดคลิปมา10นาทีแล้วเราต้องปิดคลิป11นาทีหรอสงสัยต้องเจอกัน EP หน้าแน่เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเรารีบจัดบ้านก่อนนะไปสวยดิแต่เราอย่าเพิ่งสนใจเราสนใจบ้านของตัวเองเกินไปคือโอเคนี่ก็จะมาวางเพื่อมีความสวยงามนะคะมีที่นุ่งที่นั่งเลี้ยงเด็กนะฮะกล่อมเด็กเนาะเราก็อย่าลืมไฟด้วยนะคะเราชอบเราชื่นชอบบ้านนี้มากเลยนะมันสวยอ่ะเอาจริงๆสีฟ้าก็เป็นสีโปรดเราเหมือนกันโอเคนะทุกคนดูบ้านสีน่ารักไหมเป็นธีมเหมือนแบบเลี้ยงเด็กนะฮะแล้วก็มีพวกสัตว์เลี้ยงเลี้ยงอะไรต่างๆนะฮะงั้นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณต้องไปติดตาม EP ต่อไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ EP ต่อไปเราจะมาจัดห้องนี้ค่ะ